มาดูเรื่องสถานการณ์น้ํากันบ้างน,นะครับฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ในช่วงนี้ครับทำให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังและต้นไม้หักโค่นกีดขวางเส้นทางการจราจรนะครับเริ่มต้นที่จังหวัดระนองครับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะฮะและน้ําป่าไหลหลากทาให้ชาวบ้านในพื้นที่หมู่5ตําบลราชกรูดอําเภอเมืองระนองได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับเพราะกระแสน้ําได้ซัดสะพานที่ข้ามคลองหัดได้ข้ามคลองหัดขายนะครับ ไปในลำคลองความแรงของน้ําป่าเนี่ยยังได้กัดซ้อพื้นที่สวนของชาวบ้านหายไปเกือบสองไร่ทั้งต้นป่าน้ํามันต้นมะพร,ะรา้าวต้นยางพาร,ราถูกน้ําป่าซัดไปกับน้ํานะครับส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณเส้นทางข้ามลาห้วยแม่สามแลบอําเภอศบเอยถูกน้ําป่าทะลักพัดขาดรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ประชาชนต้องใช้วิธีเดินข้ามลําห้วยซึ่งชุดปฏิบัติการได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าสํารวจ บริเวณลําห้วยแม่สามแลบพบว่าน้ําป่าได้พัดพาหินดินโคลและต้นไม้มาทับถมปิดบริเวณท่อระบายน้ําคอนกรีตทําให้ท่อแตกมีความกว้างประมาณ6เมตรเจ้าหน้าที่ได้เร่งแก้ไขและทําเส้นทางชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้พร้อมแก้ไขระบบการสื่อสารของโทรศัพท์มือถือที่ล่มทุกเครือข่ายด้วยนะครับลงใต้ไปที่กระบี่นะครับที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตธาราหมู่เกาะพีพี เจ้าหน้าที่เร่งตัดโค่นต้นไม้และเคลื่อนย้ายต้นสนขนาดใหญ่ที่ล้มขวางบริเวณทางเข้าอุทยานหลังจากเกิดฝนตกหนักลมพัดแรงต้นไม้ล้มลานถนนนะครับทำให้รถทุกชนิดเนี่ยไม่สามารถผ่านไปมาได้ส่วนทะเลเคลื่นสูงตอนนี้2เมตรนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานเกาะปอดะครับได้นำธงสีแดงห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ ส่วนที่เกาะไม้ไผ่เจ้าหน้าที่ก็ขึ้นธงเหลืองสั่งเฝ้าระวังเช่นกันนะครับขณะที่ปริมาณน,น้ําในคลองกระบี่ใหญ่ที่รับน้ํามาจากคลองทับปริกเทือกเขาพนมเบญจาปริมาณน,น้ําสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองเตรียมขนย้ายทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงไว้ที่ปลอดภยัยเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง